สบายดีทุกคนเนาะวันนี้กุหลาบแดงสิได้มาติดตามเห็นกับเก้าที่กุหลาบแดงเคยอยู่เนาะว่าสภาพการสิเป็นแนวใดเอาติดตามด้วยกันนะคนนี้ตอนกี้แถวนั้นนี่สิบีมีอดทางตัดเลยทุกคนเราขับรถพอเราคนนี้คนเนาะนี่เป็นเฮือนใหม่เพิ่มเฮือนที่ถูกตั้งต้นมะพร้าวก็ดีมันสายมันทุกคนนี่ยังไม่รู้จักนะแล้วก็สร้างอย่างจอดตันก็ได้เป็นโรงแรมของทุกคนไม่รู้จักว่าเป็นโรงแรมอย่างยามกันได้ไปบ่ได้ที่นี่มันดินไทยดินมันเนาะทุกคนต้นมะต้องต้นมะยังนี่โอ้เดี๋ยวทาดยังไงนี่เนาะเออมันยึดแถบนี่ละตะกี้เนาะต้นมะต้องต้นมะม่วงต้นมะเดือยนี่เอออยู่ในละแวกละตะกี้นะเอ๊ะเป็นไฮเป็นนาเป็นเฮือนนี่ไปเบิ่งละตะกี้เป็นซ่านเป็นหัวเป็นสวนแล้วก็ทาดยังไงอย่างนี้ทุกคนขอถ่ายรูปเด้อสิเบิ่งรูปธาตุเพิ่นจังหน่อยมาเบิ่งนี่คนเนาะพาทุกคนมาเบิ่งสมัยเก่าๆที่เคยอยู่และโอ้กราบนมัสการเด้อเจ้าถิ่นเจ้าฐานลูกหลานเคยอยู่ที่นี่เคยมาดินอยู่ที่นี่อันนี้มาทานนั่งไอ้ทุกคนแต่มาจะโดนแล้วเป็นลูกหลานได้มาเยี่ยมมายานแต่ปีพักละ80กว่าละหนึ่งสองสามสี่คนเนาะได้เสียชีวิตไปต้นบักไงหนึ่งต้นบักกระโดกกระเดาอีกแล้วคนเนาะอันนี้นี่เงินนี่เพิ่งปลูกไม้เนี่ยตะกี้ก็หลับแหลงเคยอยู่แถบนี้นี่ดินดอนต้นหญ้าต่างกันหลับทุกคนต้นมักเดือนี่พักกิซีเมนมากไปขุดถิ่มแล้วต้นมักต้องสิเนาะต้นมักต้องยังซีบีอยู่ต้นมักต้องนี่บ่มีละคนได้ขุดไปละโอ้ยเป็นเฮือนใหม่ที่เบิดทุกคนเลยต้นมักเดือต้นมักต้องสิจนสิ่งแปลกหูแปลกตาไปเลยจืดบ่ได้เลยบัดนี้ทุกคนนี่บริเวณทุกคนเนาะโยกแบบนี้ก่อนนะ